สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำขนมมันเทศหรือหลายๆคนเรียกว่ามันหวานญี่ปุ่นค่ะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะวัตถุดิบหลักก็คือมันเทศนมสดเนยเค็มน้ำตาลแล้วก็ไข่แดงค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตัดหัวท้ายมันเทศออกแล้วก็ปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นหนาประมาณ1เซนเสร็จแล้วเอามันเทศแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ5นาทีไม่แนะนำให้แช่นานกว่า5นาทีนะคะเพราะว่าความหอมความหวานของมันจะออกไปกับน้ำค่ะหลังจากแช่มันหวานครบ5นาทีแล้วนะคะเทน้ำทิ้งพักให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วเอามันหวานใส่ภาชนะที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้แล้วใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำคลุมข้างบนอีกทีนึงค่ะเราจะนึ่งมันหวานด้วยการใช้ไมโครเวฟนะคะปิดด้วยแรปอีกทีนึงเอาเข้าไมโครเวฟที่600วัตต์นึ่งประมาณ 5-6 นาทีค่ะหรือจนกว่ามันหวานจะนิ่มหรือจะใช้วิธีนึ่งมันหวานกับซึ้งก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยค่ะเวฟมันหวานเสร็จแล้วนะคะดึงเอาแรปที่คลุมภาชนะออกเอาทิชชู่ออกค่ะจะเห็นว่ามันหวานเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่ามันหวานนิ่มใช้ได้แล้วหรือจะใช้ไม้จิ้มฟันลองจิ้มดูก็ได้ค่ะถ้าจิ้มทะลุง่ายก็แสดงว่ามันหวานสุกแล้วขั้นตอนต่อไปใช้ส้อมบดมันหวานค่ะหลังจากใช้ซ่อมบดมันหวานแล้วเราจะมาขูดมันหวานกับกระซอนตาถี่อีกครั้งนึงค่ะเพื่อจะให้เนื้อของมันหวานมีความละเอียดขึ้นขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากนะคะแต่ถ้าทำแล้วรับรองว่าขนมที่ออกมาจะมีเนื้อเนียนแล้วก็มีความอร่อยนุ่มลิ้นแน่นอนค่ะหรืออาจจะใช้วิธีเอาของทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดว่าเนื้อของมันเทศที่ออกมาก็จะไม่นุ่มลิ้นเหมือนการขูดแบบนี้ค่ะหลังจากที่ขูดมันหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเนยที่เราวางไว้อุณหภูมิห้องจนนิ่มแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายป่นลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายใส่นมอุ่นลงไปค่ะอุณหภูมิของนมจะอยู่ที่ประมาณ40องศานะคะคนให้เข้ากันเนื้อของมันเทศจะนิ่มขึ้นทำให้ปั้นเป็นรูปร่างได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าอยากจะได้มันหวานที่มีความฉ่ำมากกว่านี้นะคะแนะนำให้ใช้ครีมสดแทนการใช้นมสดค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนื้อของมันเทศมีความเนียนแบบนี้แล้วนะคะตัดแบ่งเป็น4ส่วนค่ะเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งนึงจะได้ทั้งหมด8ชิ้นขั้นตอนต่อไปเรามาปั้นขนมกันค่ะจะปั้นเป็นรูปทรงรีแบบนี้เป็นก้อนกลมหรือจะปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะหลังจากที่ปั้นขนมเสร็จแล้วเราจะใช้ไข่แดงทาบนขนมอีกทีนึงค่ะโดยเอานมสดใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาคนให้เข้ากับไข่แดงเสร็จแล้วตักราดบนขนมมันเทศค่ะใช้ช้อนเกลี่ยแบบนี้นะคะหรือใครมีแปรงจะใช้แปรงทาลงไปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วโรยด้วยงาดำนิดหน่อยค่ะจะทำให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาขนมเข้าไปอบในเตาปิ้งขนมปังที่1000วัตต์ประมาณ5นาทีนะคะเวลาในการอบขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านเตาบางเครื่องอาจจะใช้เวลาแค่3นาทีครึ่ง4นาทีสังเกตดูสีของขนมเอานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมมันเทศหรือว่าขนมมันหวานญี่ปุ่นนั่นเองดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบ
อยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ